เสร็จเดี๋ยวถ้าอันนี้ฝนตกพรุ่งนี้มันก็ไหลมาอีกเหมือนเดิมเราก็ไถประจำเพราะจากนี้ลงไปโอ้มีน้ำให้รับผ่อนพุทธใครหลายบาทไปหน่วยประไม้ก่อนเลยอย่างแรกเพื่อที่จะใครข้ามสะพานผ่านข้ามไปเลยขอกระจายข่าวขอกระจายข่าวเขามีต้องเฝ้าไอ้ระฆังได้ถุนตัวไว้หน่อยได้ถุนเลยหรืออย่าเอาเย็นนี้เลยก็ได้บอกเราเตรียมไว้ไม่ได้ต้องตกใจนะเราเตรียมครับคนเดิมนี่ยังอยู่นะของน้ำนะครับซึ่งเสน่ห์พ่องนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ปีที่แล้วก็เกิดสถานการณ์นะครับในปีนี้ก็เช่นกันระดับน้ำก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านในอำเภอนะฮะท่านผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการเตรียมการเอาไว้แล้วนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราจัดในเรื่องของชลบมาเฝ้าระวังในระดับน้ำนะครับเมื่อระดับน้ำดูแล้วไม่น่าไว้วางใจนะครับก็จะมีระบบการแจ้งเตือนนะครับเราก็เตรียมไว้นะครับคาดเป็นการเตรียมที่พร้อมกว่าปีที่แล้วนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าความเสียหายนะครับถ้าหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นก็คงจะเราเตรียมการที่จะรองรับได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมการในการให้ความช่วยเหลือนะครับทั้งกิ่งกาชาดของสังขบุรีก็ตามนะครับแล้วก็เรากาชาดของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วเราก็มีการเตรียมในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นสำหรับราษฎรกับเตรียมการไว้พร้อมในเรื่องของสะพานมอนนั้นสะพานมอนก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยอำเภอก็ดีอสก็ดีเนี่ยทางทหารทางอปพลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการไปเก็บในเรื่องของเศษไม้เศษสวะที่ไปออกันอยู่ตรงตีนสะพานนะครับเพราะว่าถ้าหากมีมากก็อาจจะทำให้เกิดความเป็นอันตรายต่อโครงสร้างของสะพานนะครับตอนนี้ก็เก็บกันออกแทบทุกวันนะครับตอนนี้ก็มีค่อนข้างน้อยนะครับแต่มันก็มาอยู่เรื่อยๆนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่ทางมีดินสไลด์นะครับในมาครับผมทางหลวงแผ่นทางหลวงท้องถิ่นนะครับทางอบจ.ก็มีการเอาเครื่องมือเครื่องจักรนะครับมาดูแลนะครับแล้วเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับมีสไลด์มาเมื่อไหร่ก็จัดการนะครับตรงนี้ก็โดยเฉพาะถ้าเลยไปอีกนิดนึงมันอาจจะมีในเรื่องของถนนซึ่งอาจจะทุดลงนะครับก็ดูแล้วมันก็เว้าๆเข้าไปหน่อยนะครับก็มีการเฝ้าระวังวันนี้ผมก็จะสั่งการให้ทางอบจ.มาทำการซ่อมแซมโดยเร็วนะครับสำหรับโรงพยาบาลคริสเตียนนะครับที่บ้านแม่มาลัยนะซึ่งห้วยมาลัยนะฮะห้วยมาลัยเนี่ยโรงพยาบาลคริสเตียนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีน้ำท่วมก็เกือบจะเข้าไปโรงพยาบาลได้นะครับทางท่านอำเภอนะครับก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอากระสอบทรายวางเพื่อป้องไว้นะครับรอบๆของโรงพยาบาลนะครับซึ่งเราก็มีการเตรียมการรับมือไว้เรียบร้อยแล้วครับ